ถัดมาขอกล่าวสิ่งที่คณะนักวิจัยของสถาบันได้ค้นพบแล้วก็เป็นที่น่าปลื้มมากเพราะได้ค้นพบทั้งที่วัดพระเจตุพนและที่หอสมุดแห่งชาตินั่นก็คือคัมภีร์พระธรรมกายาติเพราะว่าเป็นคัมภีร์ศาสนาพุทธที่แต่งขึ้นด้วยภาษาบาลีจัดอยู่ในประเภทปกรณ์วิเศษพบอยู่ในชุดพระไตรปิฎกฉบับที่สมบูรณ์ที่สถาปนาสร้างโดยพระมหากษัตริย์ไทยฉบับแรกนั่นก็คือพระไตรปิฎกฉบับรองทรงโดยรัชกาลรัชกาลที่1ซึ่งพระองค์ใช้เป็นประจำและอีกฉบับหนึ่งที่เรียกว่าฉบับเทพชุมนุมซึ่งทรงสร้างสถาปนาขึ้นในช่วงพุทธศักราช2367ถึง2394โดยรัชกาลรัชกาลที่3ท่านได้โปรดพระราชทานไว้ประจำวัดพระเชตุพนซึ่งตั้งใจที่จะให้พระภิกษุสามเณรได้ใช้ในการศึกษาทั้งนี้มีข้อความที่สำคัญทีเดียวที่กล่าวว่าอันเยสังเทวมนุษย์สานังพุทโธอติวิโรจติยัตสตะมุตตมังคาธิยานังสัพพัญยุตตาธิกังธรรมกายมัคคังพุทธังนะเมตังโลกนายกังอิบังธรรมกายะพุทธลักขณังโยคาวจระกุระปุตเตนะติกขยาเนนะสัพพันพุทธภาวังปัตเถนะเตนะปุณนำปุณังอนุสริตตพังพระคาถาดังกล่าวแปลเป็นไทยได้ความว่าเพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธลักษณะพระอวัยวะทุกส่วนดุจดังประกอบด้วยสัพพัญญุตญาณที่รู้กันว่าพระธรรมกายไม่มีใครจะเป็นผู้นำโลกได้เท่าพระองค์ทรงรุ่งโรจน์กว่าเทวดาและมนุษย์เหล่าอื่นพระโยคาวจรผู้มีญาณแก่กล้าเมื่อปรารถนาจะเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าต้องพึงระลึกถึงเนืองๆซึ่งพุทธลักษณะคือพระธรรมกายบ่อยๆสิ่งนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงรุ่งเรืองเหนือกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งปวงเพราะทรงมีธรรมกายและพระธรรมกายนี้เองสามารถนำไปสู่พุทธภาวะได้ดังที่ได้กล่าวว่าคัมภีร์ธรรมกายาธิแล้วก็มีถูกต้องตรงกันถึง2สมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่1และที่3ซึ่งสิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันทีเดียวว่าตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ทุกๆคนก็รู้จักเรื่องราวของธรรมกายเป็นอย่างดีแม้ในสังคมผู้ปกครองชั้นสูงนอกจากนั้นยังมีจารึกที่จารคาถาธรรมกายเหมือนกันอีกตั้ง4จารึกคือ1จารึกพระธรรมกายอันนี้เป็นศิลาจารึกจารึกรูปจากหินชนวนสีเขียวพบที่วัดเสืออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งจารึกด้วยอักษรขอมสุโขทัยและอักษรไทยระบุพุทธศักราชไว้ด้วยว่าปีพุทธศักราช2092นอกจากนั้น2จารึกปลาเงินที่ค้นพบจารึกนี้จากกลุ่ของพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่1ที่เรียกว่าพระมหาเจดีย์สินสันเพชรดายานในปีพุทธศักราช2531จึงคาดได้ว่า
ต้องสร้างขึ้นในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นอย่างแน่นอนก็คงตกในราวปีพุทธศักราช2325ถึง2394 3. คัมภีร์ธรรมกายฉบับวัดป่าสักน้อยก็เป็นคัมภีร์ที่จารึกในใบลานแม้ไม่ระบุปีที่สร้างปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดป่าสักน้อยจังหวัดเชียงใหม่แต่จารึกเขียนด้วยอักษรธรรมล้านนาท่อนต้นเป็นคาถาพระธรรมกายภาษาบาลีและคัมภีร์สุดท้ายลำดับที่4คือคัมภีร์มูลกรรมฐานคัมภีร์ที่แนะนำการเจริญสมาธิภาวนาตั้งแต่ชั้นต้นเป็นฉบับที่ศึกษานี้เป็นหนังสือพับสาซึ่งเป็นหนังสือสมุดไทยของล้านนาเก็บรักษาไว้ที่วัดป่าเหมือดจังหวัดน่านเขียนด้วยอักษรธรรมล้านนาเช่นกันแต่เป็นลักษณะร้อยแก้วแต่ก็ไม่ปรากฏระบุผู้สร้างและปีที่สร้างเพียงแต่เนื้อหาทั้ง4ฉบับคัมภีร์เหล่านี้เหมือนกัน